สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคค่ะค่ะดิฉันพรอับสอนนินจินดาค่ะขอนำท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาที่หอประชุมมวก84พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในวันนี้ทางมจรนั้นก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกและถือว่าเป็นวันสำคัญของนานาชาติด้วยนะคะครั้งนี้เป็นการจัดในครั้งที่11ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกด้วยค่ะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันสำคัญสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมานะคะซึ่งชาวพุทธได้มีการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกๆปีซึ่งประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะแต่สำหรับปีนี้เป็นปีที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายผ่านไปแล้วนะคะค่ะสำหรับในประเทศไทยก็จัดวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งในวันนี้นั้นก็มีผู้ที่ร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์จำนวนกว่า84ประเทศรวม 1,000 คนเข้าร่วมประชุมที่นี่ค่ะในวันนี้นะคะในช่วงเช้าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะได้มีพิธีกล่าวเปิดงานแล้วก็กล่าวสัมมนทีกถาในช่วงเช้าค่ะโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์พระพรหมบัณฑิตเป็นในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติได้กล่าวถวายรายงานค่ะค่ะสำหรับในช่วงบ่ายนี้ที่เราจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันก็เป็นการอ่านสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในบันคีมูลและเลขาธิการองค์การยูเนสโกนางอิเรนาโบโกวานะคะโดยมีผู้แทนประเทศไทยก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีนายพงษ์เทพกัญจนาเป็นผู้อ่านสารและก็กล่าวแสดงความยินดีในการจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกค่ะสำหรับในช่วงนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการจัดงานนะคะพบกับพิธีกรภายในงานก็คือคุณสันอิทธิสุขนันและคุณนาขวัญรายนานนท์ติดตามรับชมกันค่ะเชิญค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ณขณะนี้นะครับกับกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่11เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2557ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาครับWelcome all the viewers at home. We are now broadcasting live via NBT channel and also WBTV World Buddhist Television. And we'd like to welcome you to the 11th International Conference of the United Nations Day of Vesak held here at Mahajulalongkorn Rajawitiyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya.โดยกิจกรรมในช่วงบ่ายครับเราจะเริ่มต้นด้วยการนำสารจากบุคคลสำคัญครับท่านแรกก็คือการอ่านสารจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติท่านบันคีมูนนะครับและต่อด้วยการอ่านสารจากเลขาธิการองค์การยูเนสโกนั่นคือนางอิรินาโบโกวาครับ We'll start off with the reading of the congratulatory messages from Ban Ki-moon, UN Secretariat, and also Irina Bogova, UNESCO Secretariat.ซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยการอ่านสารจากท่านบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติครับและผู้นำสารโดยคุณมนทิราหรยางกูลอุณากูลเรียนเชิญครับ We would like to invite คุณมนทิราหรยางกูลอุณากูล representative UN to relay the congratulatory message from Ban Ki-moon UN Secretariat Good afternoon your holinesses most venerable and venerable members of the sangha Your Excellency, Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure to be with you here today to deliver two congratulatory messages. The first from His Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, and the second from Madame Irina Bokova, Director General of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. May I please start with the first message from His Excellency Ban Ki-moon. On Vesak Day,which marks the birth, enlightenment, and passing of the Buddha, the United Nations joins millions of people, Buddhists and non-Buddhists alike, in reflecting on his life and teachings. The Buddha's message of peace, compassion, and love for all living beings tells us to open our hearts and embrace all members of our human family, especially those in need. These timeless teachings can help guide governments,and the international community. They can inspire our efforts to address many of the broader challenges confronting our world in peace and security, in development, and protection of the environment.
In each of these areas, we have to rise above narrow self-interest and think and act as members of one global community. On this day of Vesak, let us pledge to work together for the common good and for the betterment of all humankind. In that spirit, I offer my best wishes for a memorable and joyous Vesak Day. Thank you, on behalf of the Director General. And now I would like to offer a message from Madame Irina Bokova, Director General of UNESCO, on the occasion of the 11th anniversary celebration of the United Nations Day of Vesak 2014. On this United Nations Day of Vesak, I wish to express warmest greetings to all Buddhists around the world. The theme of this celebration, Buddhist Perspective to Achieve UN Millennium Development Goals, is important. At this time when countries are accelerating towards 2015 and shaping a new development agenda to follow, Buddha once said, "I never see what has been done. I only see what remains to be done." Since 2000, we have seen remarkable progress in meeting the needs of the world's poorest people. But this progress has been uneven and insufficient. We are living through an era of transition, when questions about how to live together, protect our planet, and build stronger foundations for peace require innovative and collective answers. New technologies are knitting together societies, but also making them more vulnerable, with rising inequality and poverty. Conflicts arising from hatred and fear remain aflame across the world. The limits of the planet are being strained by unsustainable modes of development. More than ever before, the social, economic, and environmental dimensions of sustainable development must be seen as a single agenda. To tackle these challenges, economic and financial solutions are not enough. We must start on the benches of schools, in the minds of young women and men. Education is the most powerful tool to enhance human dignity, to promote mutual understanding, and to build lasting peace. It is the best way to craft new ways of living with each other and the planet. It is the foundation for developing new forms of global citizenship and solidarity, which are so essential today. These goals guide UNESCO's action to promote quality education for all across the world, and to steer forward the Global Education First initiative of the United Nations Secretary General. In all of this, the teachings of Buddha on universality, compassion, and peace resonate strongly with UNESCO's mandate to strengthen moral and intellectual solidarity and our shared vision of a more just and more peaceful life for every woman and man. These values are age-old, but they have never been more relevant to face the challenges of our time. In this spirit, I wish all participants of the International Buddhist Conference a wonderful celebration of the Day of Vesak, inspired by the teachings of the Buddha. And with that, thank you very much. Good afternoon. ขอบคุณคุณมนทิราหรยังคูลอุณากูลครับซึ่งคุณมนทิรานะครับได้มีการนำสารและอ่านสารจากสองท่านนะครับนี่คือท่านแรกท่านบันคีมูลครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและคุณอิรินาโบโกวาเลขาธิการองค์การยูเนสโกครับMuch gratitude goes out to Khun Montira Horayangkun Unakun, representative of United Nations, who have kindly delivered two congratulatory messages, one from Ban Ki-moon, UN Secretariat, and also from Irina Bogova, UNESCO Secretariat. ลำดับถัดไปครับกราบเรียนเชิญท่านพงเทพเทพกาญจนาครับรักษาการรองนายกรัฐมนตรีครับให้เกียรตินำสารและอ่านสารจากรักษาการนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยครับWould like to welcome Khun Pongthep Thep Kanchana, who will also deliver his congratulatory message. He is the acting Deputy Prime Minister of Thailand. Most venerable members of the Sangha, most venerable President of ICDV, Rector of Mahajulalongkorn Ratchavithyalai University, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen.I am very delighted to be here today to celebrate the World Vesak Day 2014, which is the United Nations World Heritage Day at Mahajulalongkorn University, Ratchavithyalai University.
The Visak Day or Visakha Bucha Day, as it is more commonly known in Thailand and the world, is one of the most important days in the Buddhist tradition. Falling on the full moon day of the sixth lunar month, it is annually observed by Buddhists around the world to mark the birth, the enlightenment, and passing away of the Lord Buddha. For 45 years after his enlightenment, the Lord Buddha traveled far and wide to preach his teachings to all classes of people in India. Buddhism has then spread beyond the subcontinent to other parts of Asia and the world, contributing to the cultivation of spiritual life of people for more than 2,500 years. In recognition of the Lord Buddha's contributions, the United Nations General Assembly at its 54th session in 1999 officially adopted a resolution honoring Visakha Puja as the United Nations Day of Visakh. And ever since, the Visakh Day has been observed and celebrated at the United Nations headquarters in New York and at its offices around the world, including Thailand and other countries. On behalf of the Royal Thai Government and the Thai people, I would like to thank all individuals and agencies involved in this event, particularly Sangha Supreme Council, the International Council of Day of Visakh, and Mahajulalongkorn Ratchavithyalai University. I strongly hope that our gathering today will not only provide us with an opportunity to once again recall the gracious life of Lord Buddha, but also to reflect on his eminent teaching of the middle path, a principle that is based on moderation, reasonableness, and self-awareness. Moreover, the Lord Buddha also teaches us to have compassion, to apply knowledge to proper ends, to have tolerance and respect for others. These principles are indeed timeless and have increasingly become more relevant in today's world. In following the teaching of the Lord Buddha's middle path, one can be shown the light to the road of sustainable and lasting peace. More importantly, it is the inner peace and purified mind which will guide us to the solutions of all problems and crises in life. Finally, let me once again express my sincere appreciation to Mahajulalongkorn Ratchavithyalai University and the organizing committee for their excellent preparations of this event, so that we can have this opportunity to pay homage to the Lord Buddha as well as his teachings. I wish the celebration of the United Nations Day of Visakh 2014 every success, and hope that your endeavors will serve to further spread the Buddha's message of peace and compassion to all of mankind. Thank you very much. ขอบพระคุณพระท่านพงเทพเทพกาญจนาครับรักษาการรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้เกียรติในการนำสารและอ่านสารจากรักษาการนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยครับ Thank you very much for that very insightful congratulatory message from คุณพงเทพกาญจนา Acting Deputy Prime Minister of Thailand และขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งครับพระท่านพงเทพเทพกาญจนาและคุณมนทิราครับขอบพระคุณครับThank you very much to both of our key speakers, Khun Phongthep Thep Kanchana and also Khun Monthira Horyangkun Unakun. โดยในลำดับถัดไปนะครับกิจกรรมที่เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเป็นการนำสารและอ่านสารนะครับจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกครับโดยเราจะมีผู้ดำเนินรายการนะครับโดยได้รับความเมตตาจาก2ท่านดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกครับกราบนิมนต์พระราชวรมุนีครับคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและพระพันเตชาวชูจากสหรัฐอเมริกาครับกราบนิมนต์ครับ On this occasion we would like to invite our two moderators for this afternoon session พระราชวรมุนี Dean of Faculty of Buddhism มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University and also พันเตชาวชู from USA
ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2557นี้นะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำให้ชาวพุทธได้รับรู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญสากลของโลกเพราะว่าพิธีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาตินั้นแม้จะจัดขึ้นที่มีพิธีเปิดที่ประเทศเวียดนามก็ตามแต่ประเทศไทยก็ยังคงจัดงานเฉลิมฉลองในฐานะสำนักงานองค์การสหประชาชาติให้การยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นประจำทุกปีก็จะมีกำหนดจัดงานขึ้นณ UN นะคะที่ถนนราชดำเนินแต่ว่าปีนี้ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกและในวันนี้ก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและในช่วงบ่ายก็จะมีการเมื่อสักครู่นี้ได้มีการอ่านสารของท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะคะในบันคีมูลและเลขาธิการองค์การยูเนสโกนางอิรินาโบโกวารวมถึงท่านผู้แทนประเทศไทยก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีนายพงษ์เทพกาญจนาค่ะค่ะซึ่งผลของมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกนั้นชาวพุทธโลกจึงมาร่วมกันจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ We are very much happy to present you the general perspective regarding the Buddha teachings from the Buddhist leader around the world. The readers who participate the UN United Nations Day of Vesak at Vietnam, at Hanoi in Vietnam,They had come and joined together in Thailand again, and they are ready to come and present the important perspective or the general perspective regarding the Buddha teachings on the Vesak Day.On the United Nations Day of Vesak, which we are fever celebrating also in Thailand at Mahachura Buddhist University. First of all, I would like to invite the delegate or the Buddhist leader.Who are going to present the paper or to express or present the general views regarding the Buddha teachings that I have mentioned? I would like to invite the most venerable Ima Inami Kahuhant. He is a mission delegate leaders.From Japan on the stage. Most venerable Anami Inami Kahuhan, the delegate reader from Japan.The second one, or the second readers, I would like to invite the professors Lee Man Tat, the vice president, Ho Chi Minh Buddhist University, come on stage. Professor Lee Man Tat, this morning also he was available.
Professor Riemann, that is available here. Next, Mr. Iger Roth, the President Buddhist Federation of Norway. Please come on the stage. And also the four leaders, I would like to invite His Excellencies, so Ross Jerens, Director of the Dhamma Gate University. And the last one, Dr. David Philip Stanley, Vice Rector from Narupa University. These are the delegates or the Buddhist leaders in different countries who have come and joined to celebrate the United Nations of Vesak Day in Vietnam. And come, they are happy to come and join us again in Thailand and going to present the important perspective or the general perspective regarding the Buddha teachings on the United Nations Day of Vesak, celebrating at MCU or Mahajula Buddhist University in Thailand. First, I would like to invite the most venerable Imani Kakuhan, Mission Delegate Reader from Japan. Please welcome most venerable. Nasama konnichiwa.第11回国連ベサックの日祝賀式典に参加させていただいたことを心より感謝申し上げます。また特に今回は昨年1月にマハチュラロンコン仏教大学を中心に組織された国連ウェサクの日国際委員会が国連の経済社会理事会によりまして国連特別競技資格を授与され国連登録 NGO と認定されたことをお祝いするところでもありまして重ねての祝意を表する次第であります。さて世界の現況を見渡しますと依然として紛争やその他の危険をはらんだ情勢が顕在しており憂慮に耐えません。そしてその主たる原因は国の主権という主張に名を借りた欲望に他なりません。先日我が国日本のテレビでプミポン国王様の樽を知るというお言葉が国民からありがたい精神的な支えとして受け止められていることが報道されました。まさに仏教の心の在り方の原点ともいえる感謝の念に基づいた心の豊かさを表す樽を知るの精神につきましては我が国でも1100年ほど前衛心僧図の表されました往生要集の中で樽を知らば貧なりといえども不と名付くべし財ありとも欲多ければこれを貧と名付くというふうに述べておられます。
共にお釈迦様の教えを報ずるものとして、プミポン国王様へのこの上ない共感と三号の念を深くするものであります。そうしてこれからは世界に向かって物から心への転換を促す努力を皆様と共にしなければならないと思う次第であります。以上、発表とさせていただきます。ありがとうございました。And the comments. Our next presenter is Mr. Ajil Loth, President of the Buddhist Federation. Honorable Sangha leaders, most distinguished guests, brothers and sisters in the Dhamma. As President, ในโยคของสหพันธ์ชาวพุทธเทศนอร์เวย์นั้นก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้พูดกับที่ประชุมในครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่ผมจะมาเสนอก็คือมาแสดงความยินดีครับแล้วก็ส่งมาพัฒนาดีจากนอร์เวย์นอกจากนั้นก็จะขอส่งสารจากรองประธานของสหภาพชาวพุทธที่อยู่ยุโรปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมเองก็ทำงานให้กับหน่วยงานนั้นด้วยนะครับในวัดในเดือนเพ็ญคือ15ค่ำเดือน6นั้นชาวพุทธทั่วโลกก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่มาเฉลิมฉลองการประสบสุริพานของพระเจ้าในปี1999จะเห็นได้ว่าที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวาระในสมัยที่54นั้นก็ได้ยอมรับว่าวันกษัตริย์บูชานั้นเป็นวันสำคัญของโลกการที่องค์การสหประชาชาตินั้นได้การยอมรับนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกจะเห็นได้ว่าจะนำไปสู่การจัดประชุมต่างๆครับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมามีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ก็มาครั้งที่11แล้วซึ่งในปีนี้จะขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่ของศาสนานั้นองค์กรชาวพุทธทั่วโลกและก็หน่วยงานประเทศนั้นมีความเห็นร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือว่าองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งได้การก่อตั้งมาในปี1949หลังจากสงครามครั้งที่2แล้วจากประเทศทั้งหมด51ประเทศนั้นนะครับพร้อมที่จะรักษาสันติภาพในโลกให้เกิดขึ้นให้ร่วมความมั่นคงสร้างความมั่นดีระหว่างประเทศต่อจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์โดยรวม
มีคุณค่ามากมายครับซึ่งปรากฏอยู่ในองค์การ UN นั้นนะเช่นเรื่องของความก้าวหน้าทางสังคมสิทธิมนุษยชนนั้นก็สอดคล้องกับมุมมองแนวคิดของศาสนาพุทธมาโดยตลอดนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นก็เห็นได้ว่ามันมีผลประโยชน์อย่างไรสิ่งที่นำไปซึ่งสมนำไปสู่สันติภาพนำไปสู่ความเป็นมิตรตลอดจนเรื่องของความอยู่ดีกินดีโดยรวมองค์การสหประชาชาตินั้นก็ได้ปรับตัวในสิ่งต่างเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นหน่วยงานต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทั่วโลกก็จะใช้แผนการนี้เป็นการดำเนินการนะครับในความเห็นของผมนั้นผมมีความเชื่อว่าท่านในการนำความสั่งสอนพระเจ้านั้นนำไปใช้มากขึ้นนะครับและก็มีการตีความต่างๆให้สอดคล้องหรือว่าให้สอดรับกับความต้องการของปัจจุบันนี้ได้การนำเสนอทั้งหลายที่เป็นงานวิชาการก็ดีการอภิปรายระหว่างผู้นำชาวพุทธก็ดีนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการประชุมขององค์การสหประชาชาติมาโดยตลอดตรงนี้นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องรับรู้ไว้ว่าเราเองชาวพุทธนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับโดยอาศัยคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักงานท้าทายส่วนหนึ่งก็คือว่าทำยังไงจะให้มีชาวพุทธนั้นเข้าไปเป็นผู้แทนในองค์กรองค์การ UN มากขึ้นเป็นต้นว่าในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการสร้างสันความเป็นธรรมทางสังคมต่างๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนั้นจะมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำอยู่เพราะอย่างยิ่งการที่จะไปนั่งเป็นผู้แทนในองค์กรต่างๆต่อจนเราจะต้องพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นอยู่องค์การ UN นะครับสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนำเสนอพุทธทัศน์นะครับแก่ชาวโลกแก่องค์กรเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยที่ได้มุ่งมั่นให้มีการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาตินั้นเกิดขึ้นที่นี่ทุกปีนะครับต้องขอขอบคุณครับของประเทศไทยและเช่นเดียวกันว่าท่านที่ผ่านมากว่า10ปีนั้นรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในงานนี้และท้ายที่สุดนะครับผมขอโอกาสนั้นขอบคุณผู้ประสานงานนะครับผู้ที่จะทำโครงการเรียกว่าโครงการสภาพพัฒนาวัฒนาเอกสารต่างๆที่โครงการนี้ทำอยู่ครับเพื่อเป็นงานทางวิชาการนะครับเป็นการแปลงานต่างๆแทนคำพีซึ่งจะดำเนินการมาแล้วยังต่อเนื่องกว่าและผลที่สุดนั้นก็จะสามารถนำไปสู่การจัดทำโครงการนะครับเป็นพัฒนาประโยชน์ชอบสากลแล้วก็จะทำสหบรรณาลูกรวมตำราต่างๆด้วยในที่สุดงานต่างๆก็มีการจัดเก็บเรียบร้อยแล้วแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วในตอนนี้นั้นเราก็จะมีงานวิชาการอันสำคัญอยู่2ชิ้นหลักอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อออกมาแล้วนั้นก็จะเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรงนะครับและก็ตั้งอยู่บนเอกสารแทบภาษาบาลีสันสกฤตภาษาจีนภาษาทิเบตด้วยครับและก็ทุกอย่างนั้นก็สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันและก็บรรจุคำสั่งสอนของพระเจ้าไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันนี่ก็เป็นข่าวดีในส่วนของผมนะครับแต่ทางผู้ประสานงานสำหรับโครงการนี้ประธานขององค์การนี้นั้นเนี่ยจากพม่านะครับและอังกฤษนั้นน่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถมาทำงานในครั้งต่อไปกับเราได้แต่ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งจะสามารถบรรลุได้ในที่สุดนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเองนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีผลสำเร็จที่สามารถแบ่งปันกันได้เป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากท่าน
see the responsibilities of the fellow Buddhists about พูดถึงในเรื่องของความรับผิดชอบของชาวพุทธทั้งหลายเกี่ยวกับอนาคตของเราซึ่งผู้ที่เราจะได้รับฟังต่อไปก็คือท่านอธิการบดีนะจากไมราเจโรจากฮังกุยท่านมหาเถระเถรานุเถระท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และท่านผู้เป็นองค์ประธานจัดวันเฉลิมฉลองและทุกๆ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสมากล่าวแสดงความยินดีกับเถรสมาคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่ได้จัดวันเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมในความสำเร็จและความก้าวหน้าซึ่งได้แสดงให้ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นที่ปรึกษาพิเศษนะขององค์การสหประชาชาติณสถานภาพดังกล่าวนั้นทำให้เกิดมีโอกาสดีเยี่ยมสำหรับชาวพุทธทั่วโลกที่จะมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นให้โลกได้รับฟังว่าเรามีความห่วงใยอย่างไรนั่นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประชากรโลกในเรื่องภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติอื่นๆอีกและในขณะเดียวกันเราก็ได้รับฟังจากพระพรหมบัณฑิตที่จะขอให้พวกเราใช้โอกาสนี้แสดงความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับสิ่งซึ่งพึงกระทำได้นะในฐานะที่เรามีองค์กรที่เป็นตัวแทนอยู่ในนิวยอร์กและในหน่วยงานอื่นๆสำหรับข้าพเจ้าเองนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ากลไกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและเราอาจจะคิดแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยิบยกเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมานั้นเนี่ยก็จะต้องเริ่มด้วยการที่เราเองเข้าใจด้วยว่าผู้ที่เขาเป็นหุ้นส่วนของเราในการดำรงชีวิตในโลกนี้เขาคิดอย่างไรและเขาเข้าใจอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เรารับฟังอย่างที่ผมเข้าไปร่วมประชุมมาที่นิวยอร์กเจนีวาแล้วก็ที่เมียนมานั้นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยแล้วก็ความคิดในแนวเดียวกันกับพระพุทธศาสนาที่เราได้กล่าวมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเหรียญอีกด้านหนึ่งนั้นก็พระพรหมบัณฑิตท่านก็ได้พูดให้ถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมีเครือข่ายในเพื่อที่จะรวมเชื่อมโยงให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่ชาวพุทธด้วยกันแล้วก็จะได้แสดงความวิตกห่วงใยร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเครือข่ายขององค์กรพุทธศาสนาโดยทั่วไปและในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางออกหรือคำตอบในแนวปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะได้รับฟังว่าอะไรเป็นสาเหตุที่จะทำให้เพื่อนร่วมโลกของเรามีความทุกข์มีปัญหาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในประเทศฮังการีนั้นเราก็ได้ลุกขึ้นเช่นกันเรามีองค์กรของเราตั้งแต่1991ณขณะนี้เรามีสมาชิกมากกว่า 50,000 คนก็ซึ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ยังน้อยอยู่มากแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่ดำเนินไปเพื่อที่จะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาที่สำคัญและเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปนั้นเนี่ยเรากล่าวได้ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในฮังการีแต่ในยุโรปและในประเทศอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตเยี่ยงชาวพุทธเพื่อที่จะขจัดความทุกข์ทั้งมวลให้หมดสิ้นไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและเราเองถือเป็นหนึ่งใน5องค์กร
ศาสนาพุทธที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฮังการีและตัวผมเองก็รับผิดชอบนะในเรื่องของการที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนนี้ในฮังการีต่อไปและในขณะเดียวกันเราก็ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผู้ที่เผชิญทุกข์มีหนทางที่จะบำบัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปและในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโดยทั่วๆไปเพื่อที่จะให้มีการศึกษาศาสนาต่างๆซึ่งเหมือนกับที่ชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาแต่เราศึกษาตั้งแต่อายุ16ถึงตั้งแต่อายุ6ขวบถึงอายุ18ปีถือเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆจะต้องเข้าใจในเรื่องศาสนาต่างๆและเป็นวัยที่เหมาะสมที่เด็กๆจะรู้จักไปวัดไปโบสถ์ต่างๆเพราะฉะนั้นจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มมีการฝึกอบรมครูผู้ที่จะมาทำหน้าที่สอนศาสนาแล้วก็ให้เข้าใจว่ามีความต้องการมีความประสงค์อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีความประสงค์ที่จะให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะที่มีผู้ต้องการด้วยแล้วก็จากเดือนกันยายนปีนี้อีกเช่นกันเราจะมีโครงการนะคะของอมตรที่ฮังการีนะคะไปให้มีการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมพระพุทธศาสนาดังกล่าวเราในขณะเดียวกันก็มุ่งฝึกอบรมพระภิกษุที่เดินทางไปที่ยุโรปแล้วก็ประเทศต่างในแถบถิ่นยุโรปเพื่อที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่เกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเชื่อด้วยความจริงใจว่าเราคงไม่สามารถทำงานสำเร็จได้หากปราศจากการสนับสนุนจากราชอาณาจักรไทยและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แห่งนี้เพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับเราที่จะมาแสดงความขอบคุณอย่างแท้จริงสำหรับการสนับสนุนดังกล่าวขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง Thank you very much valuable information and the remarks about the Buddhist situation in Hungary and in Europe. And our next presenter is ท่านต่อไปนั้นก็คืออาจารย์เดวิดสแตนลีย์นะครับท่านเป็นรองอธิการบดีจากอเมริกาใช่ไหมครับท่านพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับท่านพระเทรานุเถระนักวิทยุทุกท่านครับในนามของมหาวิทยาลัยของผมนั้นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพุทธก็ว่าได้ในอเมริกานั้นเนี่ยคงขอแสดงความชื่นชมให้การสนับสนุนอย่างยิ่งครับจากงานที่ได้ดำเนินการไปสำหรับการประชุมวิสาขบูชานานาชาติข้าสิบเอ็ดในครั้งนี้ภายใต้การนำของสงฆ์มาที่สมาคมของไทยและสถาบันไทยเช่นเดียวกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรหลักอย่างยิ่งในการจัดการประชุมในครั้งนี้งานของท่านนะครับเป็นงานมากมายมีทั้งเรื่องของเอกสารหลายอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับการเทศทานจัดตั้งพระธรรมดกฉบับสากลและงานอื่นนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นฐานสำหรับงานต่อไปในอนาคตแล้วก็ตลอดจนนำไปสู่โครงการการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพุทธศาสนานะครับซึ่งภายใต้การนำของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธตลอดจนสมาคมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับมองแล้วผมเองนั้นก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างนี้และก็พร้อมที่จะทำออนไลน์คาตาล็อกขึ้นมานะครับเป็นสหบรรณานุกรมออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้การกับสนับสนุนการแปลเอกสารและตำราที่เป็นคัมภีร์พุทธทั้งหลายนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับความกรุณา
คมของท่านที่จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมาให้พวกเราด้วยและการทำงานร่วมกันเพื่อจะช่วยสร้างปัญหาและคำตอบต่างๆมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เราจะต้องมีโครงการแบบนี้โครงการที่เป็นรูปธรรมที่สามารถช่วยให้โลกนั้นเนี่ยได้เห็นความเมตตาต่อกันและการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและก็จะต้องให้มีการดำเนินการนี้และสมาคมลายพุทธนั้นก็จะน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้นั้นก็จะเป็นไปได้ด้วยดีครับสอดคล้องกับเหตุการณ์ในโลกที่ทุกคนนั้นต่างก็มีความสุขกับงานครั้งนี้ขอบคุณมากครับ Thank you very much Dr. Philip Stanley and also to takingแล้วโดยเฉพาะที่ได้มุ่งหน้าทำงานหนักนะสำหรับแล้วก็สรรเสริญการทำงานหนักของโครงการนี้นะคะสำหรับท่านต่อไปท่านรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามท่านมหาเถรานุระพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีของมจร. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and great honor for me to be here. ความยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่As you know, since the exception of the Vesak Day by the United Nations, การยอมรับวันวิสาขบูชาโดยองค์กรโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญโลกนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศซึ่งรับภารกิจสำคัญในการที่จะจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาตามมติดังกล่าวและเราชาวเวียดนามทั้งหลายก็ได้เข้าร่วมให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านอธิการบดีและกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อที่จะจัดวันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้จัดในเวียดนามเพราะฉะนั้นก็เพื่อผมจึงใครขอนะกล่าวในนามของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในเวียดนามและในขณะเดียวกันก็เป็นรองสังฆนายกสังเป็นรองนายกของสมาคมสงฆ์ในเวียดนามและซึ่งเราเองก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และที่เราสามารถทำเช่นนั้นได้ก็เนื่องมาจากความสนับสนุนอย่างดียิ่งที่เราได้รับจากท่านเพราะฉะนั้นจึงใคร่ขอกล่าวในนามของสังฆราชแห่งเวียดนามและชาวพุทธแห่งเวียดนามแล้วก็โดยในนามของตัวผมเองว่าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและดังที่ท่านคงตระหนักแล้วว่าเราเพิ่มเสร็จสิ้นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในเวียดนามเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานี้ในปี2511ฮานอยก็เคยเป็นสถานที่จัดวันเฉลิมฉลองวิสาขบูชามาแล้วครั้งหนึ่งและเราก็ได้ใช้สถานที่ของรัฐบาลคือเป็นหอประชุมแห่งประเทศนะโดยที่รัฐบาลยอมให้เราไปใช้หอประชุมของชาติเราเพื่อต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลกเพื่อไปร่วมประชุมกันในเวียดนามซึ่งผมสามารถกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรก
ที่ชาวพุทธในเวียดนามได้มีโอกาสส่งคำเชิญไปยังเพื่อนชาวพุทธทั่วโลกและเราเองเรารู้สึกภูมิใจเหลือเกินซึ่งแน่นอนนะเราเองก็เป็นสมาชิกนะของสภาพุทธศาสนาแห่งชาตินะตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาแต่ทีนี้จริงๆแล้วเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยในปี2009นะคศ2009เนี่ย very 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 sad and tragic war ได้เกิดหลังจากนั้นเนี่ยเราเกิดสงครามที่น่าเศร้ามากนะในเวียดนามซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเช่นนั้นได้แต่ณขณะนี้วันเวลาที่ดีๆได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจึงสามารถจัดงานนั้นได้และเชิญเพื่อนชาวพุทธมาไปร่วมเฉลิมฉลองได้ I think we haven't had this Quang Noi campusTo celebrate, we come to Bangkok.ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2557ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะนอกจากมีการอ่านสารผู้บุคคลสำคัญแล้วยังมีการสนทนากันถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นผู้แทนของผู้นำชาวพุทธรวมถึงนักวิชาการทั้ง84ประเทศที่ร่วมในกิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยได้พูดถึงความรู้สึกในการเป็นชาวพุทธได้เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ชาวโลกจะได้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันด้วยค่ะค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวพุทธนานาชาติในการจัดกิจกรรมรำลึกถึงวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งก็เป็นผลของมติให้วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนั้นมาจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยคือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้นะคะโดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานสมาคมค่ะซึ่งท่านก็อยู่ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในปี2557นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยค่ะอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังว่าท่านจะพูดในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกถือว่าเป็นวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11ในปีนี้นั้นในประเทศไทยจะกิจกรรมอย่างไรบ้างอารัธนานิมนต์พระคุณเจ้าค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆของการประชุมวิสาขบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการฟังคำปราศัยหรือสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธในวันนี้เริ่มมาตั้งแต่ภาคเช้าตั้งแต่เปิดการประชุมโดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 2,500 รูปคนจากหลายๆประเทศด้วยกันมีการเปิดด้วยการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ให้โอวาทเปิดการประชุมโดยเน้นให้ชาวพุทธโลกได้สอนคำสอนที่สากลของพุทธศาสนาให้ถือปฏิบัติก็คือจริยธรรมของชาวพุทธที่เรียกว่าศีล5ขอให้ศีล5นั้นเป็นคำสอนที่แพร่หลายและเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธโดยรวมในถัดจากนั้นจะมาได้กล่าวเปิดต้อนรับนะโดยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมโดยมหาเทศสมาคมมอบหมายและรัฐบาลไทยได้สนับสนุนจัดงานนี้ขึ้นเป็นการปิดการฉลองวิสาขบูชาโลกสืบเนื่องมาจากเวียดนามซึ่งจัดก่อนนี้ 3-4 วันแล้วก็เป็นการมาสรุปที่ประเทศไทยโดยผู้นำชาวพุทธที่ขึ้นพูดในภาคเช้าก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อฉลองที่ประเทศใดก็ตามต้องมาสรุปที่ประเทศไทย1วันให้สมกับที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่
ราได้ดำเนินการโดยที่เวียดนามนั้นอย่างที่ได้จัดการประชุมก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและผู้นำก็จะมานึกถึงว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันโดยเฉพาะในการที่สภาสากลวิสาขบูชาโลกได้รับแต่งรับการยอมรับให้เป็นสภาที่ปรึกษาของพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเมื่อได้รับมอบหมายอย่างนี้แล้วทางที่ประชุมก็ตัดสินกันว่ามีมติกันว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อไปจะเห็นได้ว่าการจัดงานนี้ในที่ประชุมได้เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสภาสากลวิสาขบูชาโลกน่าจะมีสาขาอยู่ทั่วโลกแต่ละประเทศเหมือนเพื่อที่จะจัดงานวิสาขบูชาด้วยกันอย่างที่ไปจัดที่เวียดนามก็ถือว่าเป็นสภาวิสาขบูชาโลกแห่งเวียดนามรับผิดชอบแล้วก็อาจจะมีสาขาที่อื่นต่อไปนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงตามข้อเสนอของอาตมาก็คือที่ว่าสหประชาชาตินั้นต้องการให้สภาสากลเนี่ยไปตั้งสำนักงานประสานงานอยู่ที่นิวยอร์กเจนีวาและก็เวียนนาดังนั้นจะต้องมีผู้แทนจากสภาสากลวิสาขบูชาโลกซึ่งมาจากทั่วโลกเนี่ยไปประสานงานไปทำงานกับสหประชาชาติซึ่งมติดังกล่าวนี้ที่ประชุมได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้ในเรื่องการทำงานต่อไปโดยเฉพาะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ชมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยได้กล่าวสนับสนุนว่าไม่ว่าจัดวิสาขบูชาโลกที่ประเทศใดก็ตามต้องมาร่วมกับชาวไทยในการฉลองวิสาขะอย่างนี้และขอบคุณประเทศไทยที่ทั้งรัฐบาลทั้งคณะสงฆ์ที่ได้เป็นแม่งานในการจัดเช่นนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นท่านเอนามิเป็นพระมหาเถระได้ขึ้นกล่าวในวันนี้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบก็คือชื่นชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวว่าสอดคล้องกับวิถีคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือให้มีความสุขใจบนวิถีแห่งความพอเพียงและได้ติดตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมวิสาขะและได้เห็นข่าวทั่วไปแล้วได้สรุปว่าแม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นก็ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอใจท่านสรุปว่าถ้าไม่ดำเนินการไม่ดำเนินชีวิตตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยได้เสนอให้มีความพอเพียงพอใจแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรท่านกล่าวว่าคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักพอใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสริมให้นำเอาหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้แม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของความพอเพียงพอใจนอกจากนี้มีการรายงานที่ถึงความคืบหน้าในการทำพระไตรปิฎกสากลโดยผู้แทนจากนอร์เวย์ได้กล่าวว่าตอนนี้ทำเกือบสำเร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าทั้งงานแปลงานกล่าวภาษาอังกฤษและที่สำคัญก็คืองานบรรณาธิการเป็นการทำพระไตรปิฎกฉบับของเถรวาทมหายานวัชรยานให้อยู่ในเล่มเดียวกันเหลือแต่ขั้นนำเสนอต้นฉบับนี้แก่นักปราชญ์ทั่วโลกให้มาอ่านมาวิจารณ์กันซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องนัดหมายกันต่อไปวันนี้เขามาแจ้งถึงความคืบหน้าเรียกว่างานสำเร็จไป 80-90% แล้วเหลือแต่การอ่านการวิจารณ์แล้วแก้ไขสุดท้ายก็ตีพิมพ์จัดพิมพ์ได้ดังนี้ก็คือข้อรายงานอีกเรื่องหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์หรือศาสตราจารย์สแตนเลย์จากอเมริกาสถาบันนโรปะได้กล่าวก็คือเขาเรียกว่า UCBT ก็คือเป็นการทำสหบรรณานุกรมคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาจากหลายๆภาษาพระไตรปิฎกจีนทิเบตบาลีสันสกฤตเนี่ยมันอ้างถึงกันไม่ได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยจะต้องอ้างถึงได้ในโลกของอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆเวลาอ้างพระไตรปิฎกอันหนึ่งก็จะเชื่อมโยงคำศัพท์ต่างๆเนี่ยถึงกันในภาษาจีนในภาษาอังกฤษเป็นต้นซึ่งความพยายามอันนี้ก็เกิดจากงานของวิสาขบูชาโลกที่ทำร่วมกันและตั้งเป็นสมาคมชื่อสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติได้รับงานตรงนี้ไปทำให้เกิดสหบรรณานุกรมนี้ก็มีความคืบหน้าก็มารายงานในที่ประชุม
อีกประเด็นหนึ่งก็คือชาวพุทธทั้งหลายในยุโรปเนี่ยกำลังเติบโตอย่างในฮังการีที่ขึ้นพูดนี้ก็มีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดัมมะเกตที่ฮังการีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งเดียวในยุโรปได้มากล่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสอนพุทธธรรมแก่เด็กและเยาวชนอยากจะมีการฝึกอบรมครูสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนที่ฮังการีและก็ขอความร่วมมือชาวพุทธในประเทศไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมในการฝึกอบรมและก็ที่สำคัญก็คือว่าจัดการศึกษาในระดับสูงให้กับชาวยุโรปได้เป็นครูสอนพระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้ท่านผู้ขึ้นกล่าวก็คือโจนาสเนี่ยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดัมมะเกตธรรมะเกตก็เป็นสถาบันที่เรียกกันว่าสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโทเอกระดับปริญญาตรีปริญญาโทนั้นเขาเปิดสอนเองแต่ระดับปริญญาเอกนั้นมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเปิดสอนให้ได้รับปริญญาของมหาจุฬาที่ประเทศฮังการีในยุโรปซึ่งตอนนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้มีสาขาอยู่ในยุโรปเป็นแห่งแรกแล้วก็คือที่ฮังการีและท่านอธิการบดีก็มาขึ้นกล่าวขอบคุณที่สนับสนุนการศึกษาของชาวยุโรปโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาอันนี้ก็จะเห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังวันนี้ก็คือความชื่นชมยินดีที่งานของเรานั้นได้รับรู้รับเห็นไปทั่วโลกโดยเฉพาะสภาสากลวิสาขบูชาโลกที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินั้นเป็นข่าวที่นำความยินดีให้กับชาวพุทธทั้งหลายและก็ถือว่าองค์สภานี้จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวพุทธโดยเฉพาะไปนำเสนอข้อคิดความเห็นในที่ประชุมของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติที่ประชุมอื่นของสหประชาชาติดังนั้นชาวพุทธชื่อว่ามีกำลังใจในการที่จะทำงานร่วมกันและก็ขอบคุณชาวพุทธทั้งหลายมาที่นี่เพื่อร่วมฉลองกับชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจหน้าที่ของสภาสากลวิสาขบูชาโลกซึ่งมีเรื่องของสันติภาพชาวพุทธเรียกร้องให้นำคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับสันติภาพมาประยุกต์ใช้ในการเจรจาเพราะเราจะต้องไปในเวทีโลกต้องมีความอดทนต้องฟังความแตกต่างนอกจากนี้เมื่อเราพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสันติภาพก็ต้องใช้วิธีการแห่งสันติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับชาวโลกหรือในประเทศของชาวพุทธนั้นๆต่อไปไม่มีการใช้ความรุนแรงนี่ก็คือข่าวสารแห่งสันติภาพที่ชาวพุทธทั่วโลกมาพูดกันในประเทศไทยเป็นการร่วมฉลองวิสาขบูชาโลกด้วยธรรมทานคือให้ธรรมะเป็นฐานร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราบูชาพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่อามิสบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนแต่บูชาด้วยปฏิบัติบูชาคือนำเอาคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติเพื่อสันติสุขความผาสุกของชาวโลกต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็เป็นการพูดถึงการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในกิจกรรมวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยโดยท่านพระภูมิบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะซึ่งในปีนี้นั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจัดงานที่มจร.วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองกิจกรรมวันสำคัญบูชาโลกในประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะดิฉันสุภัชรินทร์ปัวทองนาคุณพรอับสอนนินจินดาและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ